สำหรับกิจาการของนกสกูตก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะระบุว่าตัดสินใจลดจำนวนพนักงานและลดจำนวนเครื่องบินนะคะและรอวันที่อุตสาหกรรมที่จะฟื้นฟูแล้วก็จะกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบแต่วันนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าได้ประกาศปิดกิจาการแล้วเพราะว่าไม่สามารถทนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด -19 ได้คะ่ะ 18นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเพจ Facebook ของสายการบินนกสกูตโพสต์ประกาศเลิกกิจการระบุว่าคณะกรรมการของบริษัทมีมติเลิกกิจการผู้ถือหุ้นของนกสกูตจะลงมติเป็นอย่างเดียวกันในที่ประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในอีกประมาณ14วันสายการบินนกสกูตเป็นสายการบินร่วมทุนระหว่างสายการบินนกแอร์ของคนไทยและสายการบินสกูตจากประเทศสิงคโปร์ แต่การแข่งขันที่รุนแรงและการระบาดของโควิด -19 ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างรุนแรงคณะกรรมการของบริษัทจึงไม่เห็นหนทางการฟื้นตัวและการเติบโตของสายการบินปัจจุบันมีพนักงานนกสกูตถูกเลิกจ้างจำนวน425คนซึ่งสายการบินได้ชดเชยตามกฎหมาย โดยพนักงานส่วนหนึ่งยังปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำเนินการด้านบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์โดยสายการบินจะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งเมื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีและจัดให้เจ้าหนี้ยื่นข้อเรียกร้องล่าสุดสายการบินนกแอร์ยืนยันว่าการยกเลิกกิจการของนกสกูตไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของนกแอร์ นายวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนบอกว่ากรณีนี้จะไม่ส่งผลต่อแผนการบินและการให้บริการของสายการบินนกแอร์ที่ปัจจุบันให้บริการ18เส้นทาง70เที่ยวบินต่อวันส่วนการบินระหว่างประเทศหากรัฐบาลแต่ละประเทศอนุญาตให้ทำการบินได้นกแอร์ก็จะกลับมาให้บริการในเส้นทางต่างๆอีกครั้ง